ตัวเต็งเมืองจีนพีทีบิวกิ้นสู้สุดใจขึ้นโชว์งานเทศกาลดนตรีใหญ่ของจีนซองชานมิวสิกเฟสติวัลแฟนคลับให้การตอบรับอย่างดีร่วมชมกันล้นหลามโกอินเตอร์ขึ้นโชว์เมืองนอกตามกันไปติดๆสำหรับคู่หูนักแสดงพีทีกริชและบิวกิ้นพุทธิพงศ์ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหนุ่มบิวกิ้นได้มีโอกาสฉายเดี่ยวขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีใหญ่ในจีนสำหรับงาน Kingdom Music Festival 2023ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามจากแฟนคลับประเทศจีนและล่าสุดทั้งสองหนุ่มก็มีโอกาสแท็กกระเป๋าบินลัดฟ้าไปขึ้นโชว์ในงานเทศกาลยักษ์ใหญ่ในจีนอีกหนึ่งงานกับงานซองชานมิวสิกเฟสติวัลถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นโชว์ด้วยกันแต่ก็ได้รับเสียงกรี๊ดและการตอบรับจากแฟนๆชาวจีนเป็นอย่างดีซึ่งเรียกได้ว่าแฟนคลับชาวจีนรักเอ็นดูและพร้อมสนับสนุนสองหนุ่มกันอย่างมากมายมีการไปรอหน้าเวทีตั้งแต่เช้าท่ามกลางแสงแดดอีกทั้งยังทำโปรเจกต์ต่างๆเพื่อต้อนรับทั้งสองหนุ่มอีกด้วยทางต้นสังกัดของหนุ่มบิวกิ้นได้โพสต์ภาพบนเวทีพร้อมข้อความระบุว่านี่ How Bilkin at Song Chan Thank you everyone for your love and support เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Bilkin Song Chan Music FS 1เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Song Chan Music Festival X Bilkin เครื่องหมายสี่เหลี่ยม B Bilkin ซึ่งทางหนุ่มบิวกิ้นจะขึ้นแสดงโชว์ในวันที่23และวันที่24มิถุนายนซึ่งในวันนี้23มิถุนายนหนุ่มบิวกิ้นมีโอกาสได้ทำการแสดงปิดคอนเสิร์ตอีกด้วยซึ่งทางผู้จัดการของหนุ่มพีพีก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์การเดินทางมายังคอนเสิร์ตนี้โดยต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะประสบความสำเร็จในที่สุดน้องพีพีก็ทำได้ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์รวมถึงทุกกำลังใจที่ส่งมาทริปนี้เหมือนจะเป็นไปได้ยากแต่มันคือโอกาสที่พีพีและพี่พี่ก็อยากให้พีได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงมาขอบคุณแฟนๆที่รักและรอมาถึง3ปีทริปนี้เดินทาง1วันตั้งแต่8โมงเช้าถึงโรงแรม 22.00 ซาวเช็คตี 5 โชว์ 6 โมงเย็นและต้องบินกลับทันทีเพราะมีตารางงานก่อนหน้าที่ถูกคอนเฟิร์มไว้แล้วกับอาการป่วยก่อนหน้าที่ไปโรงพยาบาลมาและยังไม่หายดีแต่ตัวน้องเองก็สู้1สัปดาห์ไปโรงพยาบาล3ครั้งเพื่อที่จะได้โชว์นี้ให้ได้สุดท้ายอยากขอบคุณทีมงานทุกๆฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตตัวน้องและที่สำคัญคือแฟนๆที่รักน้องมากๆแล้วพบกันใหม่เร็วนี้